การทำงานของคสช.ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลแล้วก็ตามนะคะทางมาสเตอร์โพลหรือว่าชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชนเขาได้ไปสำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนทั่วประเทศว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนต่อการทำงานของคสช.ค่ะโดยผลปรากฏออกมาพบว่าครั้งล่าสุดนี้มีความพึงพอใจมากกว่าครั้งแรกค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยการศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ600ชุมชนนะคะเริ่มสำรวจในวันที่13ถึง20กันยายนที่ผ่านมาพบว่ากว่า 81% นั้นยังคงสนับสนุนการทำงานของคสช.ในขณะที่อีก 17% บอกว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็ขออยู่ตรงกลางส่วนอีกกว่า 1% บอกว่าไม่สนับสนุนค่ะและเมื่อทำการรวบรวมข้อมูลการสำรวจ7ครั้งที่ผ่านมาสัดส่วนของแกนนำชุมชนที่สนับสนุนคสช.นั้นสูงกว่าครั้งแรกที่เคยพบถึง 70% ในขณะที่กลุ่มไม่สนับสนุนนะคะล่าสุดที่อยู่ 1% ก็ลดลงจากการสำรวจครั้งแรกถึง 12% ค่ะเมื่อสอบถามถึงความพอใจของแกนนำชุมชนต่อการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตามรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้พูดถึงในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเต็ม10คะแนนนะคะอันดับ1ให้คะแนนเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการการค้ายาเสพติดสูงถึง 8.79 คะแนนค่ะส่วนอันดับที่2คือการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินอุทยานและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้ 8.60 คะแนนอันดับที่3คือเรื่องของการจับกลุ่มอาวุธสงครามได้ 8.50 คะแนนและอันดับที่4นะคะเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ไป 8.42 คะแนนค่ะ